วัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมังเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องของเควสเจ๊ปลาทองนะครับหรือว่าคูจินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเควสมันก็จะเป็นแบบให้เราไปสำรวจนั่นสำรวจนี่นะครับแล้วก็เล่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องของเควสนะครับรวมเข้ากับตัวของประวัติศาสตร์ของหลีเย่นะทุกคนนะว่าเดิมทีแล้วมันเป็นยังไงนะครับเริ่มจากสังเกตว่าเขาจะบอกว่าเนื้อเรื่องอ่ะมันจะเริ่มจากช่วงที่ฟ้าดินแปรเปลี่ยนเห็นไหมฟ้าดินแปรเปลี่ยนนะครับแล้วก็พวกเขาก็จะสูญเสียความสามารถในการสื่อสารกับสวรรค์นะครับและสูญเสียการนำทางจากทูตที่งดงามราวกับแสงจันทร์นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่พระจันทร์ตายแล้วนั่นเองครับหลังจากเหตุการณ์ The Second Impact นะทุกคนแล้วก็พวกเทวทูตหรือว่าพวกซีรีส์เนี่ยหรือพวกซีไลน์เนี่ยก็โดนขับออกจากสวรรค์เนาะแล้วก็หลายๆตัวก็จะสูญเสียพลังงานธาตุออกไปนะครับถ้าเราสังเกตถ้าใครเล่นเควสคอนเทนต์มาแล้วก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าถ้าสูญเสียพลังงานธาตุมันก็คือจะสูญเสียความทรงจำไปด้วยนะครับทำให้ไอ้หลายๆตัวละครมันจะแบบลืมสามารถจำอะไรไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกเทวทูตเองนะครับมันก็จะกลายเป็นพวกซีไลน์นะครับก็กลายเป็นแค่ดวงไฟนะครับหรือบ้านเราเรียกผีกระสือเนี่ยกลายเป็นผีกระสือนะครับก็สูญเสียความทรงจำอะไรกันไปทีนี้มันก็จะมีเทวทูตนะครับบางตัวที่ไม่ยอมไงไม่ยอมก็พยายามจะสะสมเขาเรียกพลังงานธาตุอยู่นะครับทีนี้เรามาดูนะครับอันนี้เป็นแผนที่ของเมืองหลีเย่นะครับในปัจจุบันนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับตรงบริเวณแบบฝั่งเมืองท่าเรือหลีเย่อะไรเงี้ยมันตอนแรกมันก็จะเป็นทะเลครับถ้าใครเคยเล่นเควสคาสซัมมาก็จะบอกว่าจริงๆแถวเนี้ยก็จะเป็นทะเลมาก่อนแล้วก็มีการยกแผ่นดินขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในช่วงที่พระเจ้าเนี่ยยังอยู่บนโลกเนี่ยอาณาจักรของมนุษย์ในบริเวณนี้อาณาจักรใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่บริเวณคาสซัมครับก็คือแบบเขาเรียกว่าดินแดนแห่งหุบเขาแล้วก็ยอดเขานะครับชาวบ้านเขาก็จะหากินอยู่ตามยอดเขาอะไรงี้แล้วก็จะมีเมืองใหญ่ๆนะครับอยู่ใกล้ๆนะตรงที่หลีชาตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบหัวเมืองใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าพอหลังจากเกิดเหตุการณ์ The Second Impact เนี่ยสวรรค์ก็ต้องแบบปล่อยหมุดนะครับออกมาทำลายเนาะมันก็ปล่อยลงมาที่ต้นอีมินซุนที่คาซัมนะครับก็เลยทำให้ตรงคาซัมตรงเนี้ยก็โดนทำลายนะเมืองใหญ่ตรงเนี้ยมันก็โดนผลกระทบไปด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผู้นำที่อยู่เมืองเนี้ยเขาก็เลยพยายามอพยพนะครับอพยพจากคาซัมตรงเนี้ยขึ้นไปอยู่ที่บริเวณที่เป็นเฉิงหยูตอนนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือภูเขาเหยาจุนนะชื่อมันจริงๆคือภูเขาเหยาจุนนะครับเขาก็อพยพไปนะครับด้วยผู้นำซีรีส์ตอนนั้นก็คือตัวของจี้นะครับจี้ก็คือตัวนี้ทุกคนถ้าใครจำได้ที่หมู่บ้านชิงยี่นะครับมันตายอยู่ที่นี่นะครับก็จี้ก็คือเป็นมังกรของคนจีนเหมือนกันนะครับเป็นมังกรของคนจีนแต่ว่าเป็นฝั่งชั่วเป็นฝั่งชั่วเขาก็จะใช้ชื่อว่าจี้นะครับในเนื้อเรื่องจี้เนี่ยก็เป็นเทวทูตตนหนึ่งนะครับเป็นเทวทูตตนหนึ่งก็จะเป็นเทวทูตที่อาจจะเคยแบบอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงที่แคสซัมนะครับแต่ว่าพอหลังจากเกิดเหตุการณ์แคสซัมเขาก็ได้พาผู้คนนะครับเมืองใหญ่เนี่ยของเขาเนี่ยอพยพขึ้นไปอยู่ที่เหยาจุนแล้วก็จี้เนี่ยไม่ได้ไปคนเดียวนะครับจี้เขาก็เอาเขาเรียกว่าเจดอัลต้านะครับหรือตำหนักหยกอะไรของเขาเนี่ยเขาเอาคือเอาหยกใหญ่ไปด้วยนะครับก็คือมันเป็นแร่ที่เก็บพลังงานธาตุนะครับระดับสูงเนี่ยเขาก็ขนไปด้วยนะครับซึ่งตัวหยกตัวเนี้ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นคีย์ไอเทมนะครับเพราะว่าตัวของซีรีส์อย่างที่บอกนะครับมันกำลังจะสูญเสียพลังใช่ไหมมันก็จะสูญเสียความทรงจำสูญเสียวิญญาณอะไรของมันไปนะครับมันก็พยายามจะรักษาพลังของมันไว้ทุกคนมันก็จะแบบตามหาหยกนะครับเขาเรียกว่าหยกแต่ในเรื่องมันคือหยกแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือแร่ที่มีพลังงานธาตุสะสมอยู่สูงๆอ่ะนะครับก็ง่ายๆเลยคือพวกเทวทูตที่อยู่แถวๆนี้มันก็จะแย่งชิงแร่กันนะครับแย่งชิงแบบพลังงานธาตุกันแล้วก็ตัวของจี้เองเนี่ยด้วยความที่เขาเอาหยกใหญ่มานะครับเขาหยกใหญ่มาทำให้เขาค่อนข้างที่จะมีอำนาจพอสมควรทุกคนเขาก็สามารถแบบควบคุมดินฟ้าอากาศได้ด้วยนะแล้วมันก็กลายเป็นอาณาจักรใหญ่ขึ้นมานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอาณาจักรแห่งหุบเขานะ
เออตัวของจี้เองก็ถูกขนานนามว่าเป็นเจ้าแห่งหุบเขานะครับเป็นเทพแห่งหุบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มันไม่ได้มีตัวมังกรตัวเดียวทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นอาณาจักรใหญ่ตรงชาซัมเดิมเนี่ยนะครับมันก็จะมีซีรีส์หลายตัวอยู่ตรงนี้นะครับเออตัวนึงมันก็มีไปอยู่ในน้ำด้านทางขวาทุกคนเดิมทีมันเป็นแห่งทะเลเนาะมันก็เป็นบาคิวนะครับเออหรือว่าตัวเบเฮมอสนะครับในบางคัมภีร์ก็เรียกว่าเบเฮมอสบางคัมภีร์ก็ถ้าเป็นชาวหลีเย่เขาจะเรียกว่าบาคิวซึ่งแปลว่ามังกรทะเลนะครับเออก็เป็นมังกรอีกตัวนึงเออก็มีมังกรอีกตัวนึงอยู่ในทะเลตรงนี้นะครับด้านขวาในขณะที่คาซัมก็จะมีอีกเพียบเนาะแล้วก็จะมีพวกปีศาจด้วยนะครับเพราะว่าความมืดมันสะสมอยู่ในชาซัมตอนนี้นะครับแล้วก็มันก็มีตัวเสือกเพิ่มมาอีกตัวนึงนะครับเห็นข้างหลังทุกคนก็ต้องรู้ว่าคือใครนะครับก็คือพี่หลีหรือว่าพี่แก้วของเรานี่แหละนะครับแปลเป็นไทยว่าพี่แก้วนะนายแก้วนายแก้วก็มาครับนายแก้วก็มานายแก้วเนี่ยเขาก็มาหาแร่เหมือนกันครับพอเขามาถึงเนี่ยเขาก็ได้ทำการยกพื้นใต้ทะเลขึ้นมานะทุกคนเรียกว่าจากเป็นทะเลนะครับยกขึ้นมาแล้วให้กลายเป็นภูเขาเออนะมันก็คือภูเขาเทียนเหมือนนั่นแหละตอนแรกภูเขาเทียนเหมือนมันจะอยู่บริเวณนี้นะครับทุกคนบริเวณที่เป็นด้านบนตรงเนี้ยนะจงลี่ก็บอกว่ามันยกขึ้นมาเพื่อแบบเอาไว้มาต้านทะเลด้วยนะครับเพราะว่าทางฝั่งขวามันก็มีมังกรทะเลอยู่เห็นไหมเขาก็บอกว่ายกขึ้นมาเพื่อใช้ต้านทะเลด้วยแล้วแต่จริงๆแล้วคือเขาก็ตามหาแร่ด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยที่ไม่ได้ย้ายไปอยู่เหยาจุนเนี่ยยังอยู่แถวนี้อยู่นะครับเขาก็เลยมารวมตัวการหากินอยู่ที่ภูเขาที่จงลี่ยกขึ้นมาตรงนี้นะครับก็มาทำเหมืองแร่นะทุกคนนะมันก็จะมีเขาเรียกว่าแร่บาดาลนะครับก็จะได้แร่บาดาลหรือว่าแย่แร่ซันหุยนะทุกคนแร่ซันหุยขึ้นมานะครับตรงนี้ก็เลยถูกเรียกว่าเป็นปางนะครับบ้านเราเรียกปางนะหรือว่าป้อมนะครับก็คือเป็นปางซันหุยนะครับเหมือนบางละจันอะคล้ายๆกับเหมือนบางละจันอะเป็นชุมชนที่มีชาวบ้านมาอยู่แบบเล็กๆนะครับแล้วก็มาอยู่รวมกันนะครับเพื่อที่จะแบบทำแร่ตรงนี้นะก็คือแบบหาแร่ให้จงลี่แหละนะครับก็เลยกลายเป็นป้อมซันหุยขึ้นมาทีเนี้ยตัวเสือกก็มาเพิ่มก็มีตัวเสือกอีกตัวนึงหน้าจิ้มลิ้มนะครับอันนี้ก็เป็นเทวทูตเหมือนกันนะครับเทวทูตเหมือนกันแต่ว่าคนเนี้ยเขาแบบเขาไม่ค่อยมีพลังอะไรเยอะมากมายหรอกแต่ว่าเขามีเสน่ห์ครับเขามีเสน่ห์คือแบบเขาก็มาอยู่ตรงบริเวณข้างบนตรงนี้ทุกคนตอนแรกมันไม่ได้เป็นน้ำอย่างนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นทุ่งราบนะครับแล้วก็เป็นทุ่งดอกไม้ตรงนี้มันจะเป็นทุ่งดอกไม้ดอกตีสีฟ้าๆนะครับถ้าใครเคยเล่นเควสจะจำได้ที่ต้องไปร้องเพลงให้มันฟังก่อนที่จะเก็บอ่ะที่จงลี่พาไปอ่ะแต่ว่าตอนแรกก็มันเป็นทุ่งดอกไม้นะครับแล้วก็ถ้าเล่นจากเนื้อเรื่องของยูจินเขาก็จะบอกว่าจริงๆแล้วมันมีแม่น้ำเส้นเล็กๆเส้นเดียวนะครับรวมทั้งที่ตรงเฉิงอยู่ด้วยนะมันไม่ได้มีน้ำเยอะอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนมันเป็นแบบภูเขาเป็นที่ราบแล้วก็มีแม่น้ำนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เป็นทุ่งราบทีนี้เนี่ยตัวของกุ่ยจงเนี่ยเขาก็มาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาแบบปลูกผักปลูกไม้อะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าความเจริญมาเยือนนะครับชาวบ้านก็เลยย้ายนะย้ายจากป้อมซันหุยเนี่ยไปอยู่กับกุ่ยจงหมดเลยนะครับพากันย้ายไปอยู่กับกุ่ยเจิงหมดเลยความเจริญมาถึงนะครับไปปลูกผักทำการเกษตรนะครับกลายเป็นชุมชนการเกษตรขึ้นมานะก็เรียกว่าคนที่อยู่รอบๆแถวเนี้ยพอได้ข่าวกุ่ยจงก็แบบโอ้ก็พากันไปอยู่กับกุ่ยจงหมดนะครับทีเนี้ยพี่หลี่เราก็งงละว่าทำไมอยู่ดีชาวบ้านแม่งหนีไปหมดไม่มาขุดแร่ให้ตัวเองเขาก็เลยตามไปดูครับเขาก็เลยตามไปดูพี่หลี่แล้วก็เลยตามไปก็ไปเจอกุ่ยจงทุกคนปรากฏว่าผมลิขิตบันดาลชักพาดลให้มาพบกันทันใดเจอปุ๊บตกหลุมรักปั๊บนะครับโดนกุ่ยจงตกทุกคนพี่หลี่เราก็เลยหยอดก่อนเลยบอกเลยว่าโอ้ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วชาวบ้านเนี่ยจากบ้านมาไกลนะแต่พอได้มาอยู่ที่นี่พวกเขากลับมีความสุขเหมือนกับว่าได้กลับบ้านนะเพราะนั้นฉันขอตั้งชื่อสถานที่นี้ว่ากุ่ยลี่แล้วกันนะกุ่ยลี่คล้ายๆกับว่ามันแปลว่ากลับบ้านเก่านะครับเหมือนกับว่าชาวบ้านเนี่ยมันเหมือนได้กลับมาอยู่ที่บ้านเก่าเหมือนกับอยู่ในเมืองเก่าของเขาที่มันเคยถูกทำลายไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีความสุขเหมือนกับได้มาอยู่ที่บ้านเก่าของเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเมืองกลับบ้านเก่าหรือว่าเมืองกุ่ยลี่นะกุ่ยลี่จีนะครับซึ่งจริงๆก็คือการเอาชื่อของกุ่ยจงมารวมกับชื่อตัวเองว่ากุ่ยลี่อะไรเงี้ยเป็นการหยอด
เออเป็นแบบมุกเสี่ยวแบบคนจีนนะครับเอากุยลี่มารวมกันก็เลยกลายเป็นกุยลี่จีนะครับคือการรวมกันระหว่างกุยกับลี่นะครับแหมก็หยอดเข้าไป1มุกนะครับก็กลายเป็นครอบครัวสุขสันต์ขึ้นมานะครับที่นี่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเมืองใหญ่เมืองอีกเมืองนึงขึ้นมาแทนนะครับก็คือเมืองกุยลี่นะครับซึ่งชาวบ้านก็แบบเข้ามาอยู่เยอะมากเพราะว่าวิทยาการมันก็เริ่มแบบเยอะขึ้นทุกคนเพราะในตัวของกุยโจงเองอ่ะมันค่อนข้างเอาใจใส่ชาวบ้านแล้วมันชอบทํานั่นทํานี่นะครับเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นเมืองที่คมนาคมคือดีมากทุกคนเส้นทางถนนเนี่ยมันจะทอดยาวตั้งแต่ป้อมซังหุยนะครับจนไปถึงสโตนเกตได้แบบสามารถเดินทางได้สะดวกมากนะชาวบ้านก็เลยแบบเข้ามาอยู่อาศัยที่นี่ค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้จูจีก็อยู่2คนทุกคนเพราะว่าแล้วมันก็มีตัวเสียกมาเพิ่มอีก1ตัวเทพแห่งภูเขาไฟนะครับเขามีชื่อเป็นชื่อเทวทูตเขาด้วยนะมาโคซิอุสนะครับหรือว่าหมาพ่นไฟนี่แหละแต่ว่าเกนชินอิมแพคที่ทำออกมามันอาจจะดูไม่เหมือนหมาเท่าไหร่มันดูเป็นหมีมากกว่าเป็นหมีพ่นไฟแทนนะครับก็แบบอันนี้ก็คือถูกอธิบายว่าจริงๆแล้วคือเป็นทูตสวรรค์นะครับเป็นทูตสวรรค์เพราะว่าเป็นผู้สงสารจากสวรรค์นะครับก็หมายความว่าแสดงว่าเป็นทูตสวรรค์นะก็มาเพิ่มอีกตัวนึงครับมาโคซิอุสเนี่ยก็เลยเป็นว่าจริงๆแล้วดินแดนกุยลี่จีเนี่ยมันไม่ได้มีเทวทูตแค่2คนนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเทวทูต3ตัวเลยนะครับที่แบบช่วยกันแบบดูแลเมืองนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมีเมืองที่เป็นเมืองของเทวทูตที่อยู่แถบนี้นะครับใหญ่ๆเลยคือ2เมืองก็คือเหยาจุนนะครับกับกุยลี่จีนะทุกคนทีนี้เรามาดูฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งของจี้นะครับจี้เนี่ยเขาก็เป็นเทวทูตเนาะพวกเทวทูตมันก็จะชอบสร้างพวกทูตนะครับพวกทูตมารับใช้ตัวเองนะครับเขาก็สะสมพลังจากหยกเนี่ยนะทุกคนนะแล้วก็มีการปลูกเสกพวกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนหุบเขานะครับให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตเทพขึ้นมานะครับก็ง่ายๆเลยตามคอนเซ็ปต์จี้มันคือมังกรใช่ไหมเป็นราชาบังกรครับมันก็จะต้องมีลูก9ตัวก็คือลูกมังกรทั้ง9นะครับบุตรแห่งมังกรนั่นแหละนะครับของคนจีนเขามังกรจีนเขาก็จะมีมังกร9ตัวเนาะก็คือจิงหนิวยาฉีเฉาเฟิงปูเหลาส่วนหนีบิ๊กสีไบอันแล้วฟูสีแล้วก็ไฉเหวินอะไรพวกนั้นนะครับก็คือ9ตัวก็คือแบบมีพวกหมาพวกแมวพวกเต่าอะไรเงี้ยครึ่งมังกรครึ่งเต่าอะไรเงี้ยนะครับอ่ะแต่ว่าในส่วนที่เรารู้จักจากเควสในเรื่องเนี่ยมันมีทั้งหมดที่เรารู้จักเลยก็คือ3ตัวทุกคนก็คือ1ก็คือฟูฉีนะครับหรือว่าฉังเซิงนั่นแหละนางพญางูขาวของเรานะครับนางพญางูขาวแล้วก็สองก็คือส่วนหนีนะครับส่วนหนีนะครับหรือว่าหลิงหยวนนะทุกคนนะแล้วก็สามก็คือชัยหวนนะครับหรือว่าปลาทองนี่แหละนะครับเทพปลาทองผู้มีหางนับพันนะครับหรือว่าที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามของผ้าลอยน้ำนะครับผ้าแพรลอยน้ำนะครับเพราะว่านึกถึงคนจีนทุกคนคนจีนเขาจะเชื่อว่าปลาทองอ่ะมันคือมังกรล่างหนึ่งทุกคนแล้วมันจะโตมาเป็นมังกรใช่ไหมแล้วก็ปลาทองที่หางมันยาวๆอันนี้คือเป็นปลามันเป็นปลาที่เขาเพาะพันธุ์มาจากเดิมมันเป็นปลาครับนะครับก็คือปลาในนะทุกคนนะแล้วก็เขาก็ไปหาปลาในที่เปียกสีทองมาใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมันอาจจะโตมาเป็นมังกรแล้วเขาก็เพาะพันธุ์ไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นปลาทองที่แบบมีหางยาวๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเชื่อว่ามีเทพปลาทองที่หางมันเยอะมากหางมันยาวแล้วใหญ่เยอะมากมันเวลามันอยู่ในน้ำมันเหมือนกับเป็นผ้าลอยน้ำนะครับเพราะฉะนั้นในเควสเนี่ยมันก็จะแปลไทยออกมาว่าผ้าลอยน้ำผ้าอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยสักอย่างนึงนะครับแต่จริงๆแล้วคือมันหมายถึงไอตัวปลาทองนะครับแต่ว่ามันไม่ได้หมายถึงเป็นชื่อสถานที่เป็นอะไรนะแต่ว่าพอมันแปลไทยมันอาจจะงงๆหน่อยนะครับพอเขาพูดถึงผ้าลอยน้ำจริงๆแล้วคือหมายถึงตัวปลาทองนั่นเองนะครับอ่ะมันก็คือฟูจินนั่นแหละทุกคนไว้นั้นเนี่ยซึ่ง3ตัวนี้มันเป็นผู้หญิงหมดนะมันเป็น3สาวนะครับเป็น3สาวก็จะเป็นผู้รับใช้ของจี้นะครับซึ่งก็จะมีหน้าที่ในการแบบดูแลนะครับอาณาจักรรวบรวมพลังงานธาตุนะครับแล้วก็ฝั่งเนี้ยเขาจะมีพิธีกรรมพิเศษอันอย่างนึงก็คือพิธีกรรมโยนหยกทุกคนก็คือเวลาเขาได้แลกพลังงานธาตุเขาสะสมพลังงานธาตุนะครับจากตัวพวกพูดรับใช้ของเขาเนี่ยได้ครบแล้วใช่ไหม
พวกผู้รับใช้ก็จะต้องทำหน้าที่ในการโยนหยกนะครับก็คือการปลดปล่อยพลังงานธาตุเข้าสู่ดินแดนนะครับที่จี้เนี่ยมันดูแลอยู่ทุกคนแล้วเขาก็จะสามารถควบคุมดินฟ้าอากาศก็คือควบคุมกระแสเลไลในบริเวณอาณาจักรของเขาได้นั่นเองครับก็คือจี้มันก็จะสามารถแบบควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกระแสพลังงานที่อยู่ในอาณาจักรของเขาได้ทีนี้เนี่ยฝั่งพี่แก้วเราก็ไม่น้อยหน้าครับไม่น้อยหน้าเหมือนกันเพราะพี่แก้วเรานี่ก็ประวัติก็โชคโชนนะครับแบดบอยแห่งวงการอาคอนนะครับพี่หลี่เนี่ยสุดโต่งมากก็คือพี่หลี่นี่คือแบบมาถึงเพื่อที่จะคุ้ยดินอย่างเดียวนะครับคุ้ยดินหาแร่อย่างเดียวนะครับแล้วก็เขาก็จะมีแบบแร่ที่มีพลังงานสูงของเขาก็จะเอามาปลุกเสกแล้วก็ทำให้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมานะครับก็คือเหล่าเซียนลูกน้องเขานี่แหละนะครับอย่างตัวสกายเบเซอร์เนี่ยตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีบทบาทสำคัญมากทุกคนเพราะว่าสกายเบเซอร์เนี่ยสร้างขึ้นมาจากเรียกว่าเป็นแร่ที่ดีที่สุดที่จงลี่มีเลยนะครับก็คือเป็นแร่ที่แบบเป็นธาตุที่แข็งที่สุดในเตวัตนะจงลี่เอามาสร้างเป็นสกายเบเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของเซียนกวางสกายเบเซอร์เนี่ยก็จะมีเขาที่แข็งที่สุดในโลกนะเรียกว่าแข็งที่สุดชนิดที่ว่าแม้แต่อาคอนด้วยกันก็ยังสามารถทำลายมันได้ลำบากเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีเหล่าพาวเวอร์เรนเจอร์อะไรของเขาเนาะมีซีเกเซอร์นะครับพวกนี้ก็จะเป็นแบบอย่างซีเกเซอร์เนี่ยเป็นคนที่ทำไอ้แฟนตาสติกคอมพาสนะครับก็คือไอ้เครื่องจักรที่บรรพบุรุษของเย่หลานใช้ในการควบคุมมิตินะทุกคนนะเป็นคนที่สามารถควบคุมนิวมาได้ดีมากนะครับก็คือเป็นแบบเป็นเซียนสายควบคุมมิติควบคุมกระแสเวลานะครับควบคุมนิวมาได้นะครับก็คือธาตุแสงได้อย่างดีนั่นเองนะครับจงลี่เขาก็จะมีลูกน้องเขาเหมือนกันก็ประมาณแบบนี้นะครับแต่ว่าจงลี่เนี่ยจะออกแนวโหดหน่อยทุกคนคือบางตัวเขาสร้างมาเพื่อแบบ one man one option จริงๆนะสร้างมาเพื่อให้ตายอ่ะอย่างเวลาเราเห็นว่าตำนานเขาปลาหงปลาหอกอะไรเงี้ยเขาไม่ได้อยู่ดีหรือปลาหอกเลยนะเขาแบบเอาแร่มาแล้วก็มาคัพเป็นรูปนั่นรูปนี่นะครับแล้วก็ปลุกเสกให้มันมีชีวิตแล้วให้มันพุ่งไปทำลายศัตรูอะไรเงี้ยแล้วก็ตายไปด้วยเลยประมาณอย่างนั้นอ่ะจงลี่ก็จะแบบจะมีความโหดเถื่อนนิดนึงนะครับตัวของสิ่งมีชีวิตที่เขาสร้างก็จะมีความเถื่อนด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยทุกคนก็จะเห็นฉากน้ำชาตรงนี้นะครับการน้ำชาที่เหมือนกับการน้ำชาของมาดามปิงเนี่ยตัวของฟูจินนะครับก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วก็คือแบบเพื่อนของมาดามปิงนั่นแหละเขาก็รู้จักนะครับเป็นคนเอามาให้นะรู้จักกันสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจากคำอธิบายจากเนื้อเรื่องอ่ะเราจะพบว่าเพื่อนคนนั้นอ่ะก็จะมีลักษณะที่เป็นแบบเด็กผู้หญิงร่าเริงนะครับมุทุลุดุดันเข้ากับคนง่ายนะครับใครเจอก็หลงรักนะครับแล้วก็ชอบทำอะไรแปลกๆนะครับชอบทำอะไรที่แบบห้าวๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วว่าคงจะหมายถึงตัวของกุ่ยจงนะครับอันนี้เราก็สันนิษฐานจากนิสัยจากคำอธิบายเนาะเพราะว่ามันจะตรงกันกับนิสัยของกุ่ยจงที่ป้านกเคยนินทาให้เราฟังนะครับต้องใช้คำว่านินทาให้เราฟังซึ่งสองคนเนี้ยซึ่งเราเข้าใจว่าเป็นกุ่ยจงเนาะเราก็จะบอกว่าเป็นกุ่ยจงไปก่อนนะครับถ้าอนาคตมันมีแบบข้อมูลเปิดเผยว่าอาจจะมีตัวอื่นเพิ่มมาก็เราก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราสันนิษฐานว่าเป็นกุ่ยจงตัวสองคนเนี้ยมันเจอกันก็คือไอตัวเซียนปาเนี่ยไปแกล้งมันตกน้ำครับไปแกล้งมันตกน้ำทีเนี้ยพอมันตกน้ำเนี่ยมันก็แบบโมโหมันก็บอกว่าเอ้ยว่ายน้ำเป็นแล้วคิดว่าตัวเองเจ๋งเหรอเดี๋ยวขอให้จมน้ำตายซะเลยอะไรเงี้ยนะครับก็แบบเป็นการแบบปากร้ายแต่ใจดีนะแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็กลายมาเป็นเพื่อนกันครับก็กลายมาเป็นเพื่อนกันเนาะเพราะเราเข้าใจว่าคือกุ่ยจงมันเข้ากับคนง่ายใครเจอก็หลงรักนะครับทีเนี้ยกุ่ยจงมันก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับชาวบ้านเกี่ยวกับเมืองหลีเย่ที่เขาแบบมีคนเยอะมีกิจกรรมพุ่งพ่านอะไรเงี้ยให้ฟังนั่นเองนะครับตัวของฟูจินเองก็ด้วยความที่เขาเป็นปลาคราฟเขาไม่สามารถจะออกจากแหล่งน้ำไปได้แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยแถวเนี้ยมันไม่ได้มีน้ำเยอะอย่างนี้ครับมันมีแค่แม่น้ำเล็กๆเส้นหนึ่งเท่านั้นเองนะครับมันก็ไปจากแหล่งน้ำไม่ได้ตัวของไอ้กุ่ยจงเนี่ยก็เลยเอาการน้ำชามาให้บอกว่าเนี่ยมันเป็นการน้ำชาแบบเซียนเนาะมันสามารถเข้าไปอยู่ในการน้ำชาได้แล้วเดี๋ยวมันจะหิ้วไปแล้วเราก็ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกุ่ยจงก็แบบพาไปเที่ยวในเมืองของชาวบ้านแล้วก็ไปดูแบบงานวงงานวัดอะไรเงี้ยทำให้ตัวของฟูจินเนี่ยมันก็ตกหลุมรักมนุษย์ขึ้นมานะครับมันก็ตกหลุมรักมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็มันก็เลยเอาเรื่องของพวกมนุษย์เนี่ยไปเล่าให้กับเพื่อนๆมันฟังทุกคนทีเนี้ยตัวของฉังเซิงเนี่ย
ก็เลยได้ฟังเรื่องของมนุษย์นะครับแล้วก็เลยแบบอยากจะเข้าไปดูเข้าไปสัมผัสกับมนุษย์บ้างเนาะแล้วก็ตัวของฟูจินเองเนี่ยก็ได้แบบได้กินน้ำชามาเพราะว่าก็คงจะได้รับวัฒนธรรมมาจากตัวของกุยจงนี่แหละก็ได้เอาต้นชามาต้นนึงนะครับกุยจงก็น่าจะให้มานะครับทีเนี้ยตัวของฟูจินเองเนี่ยก็เลยเอามาปลูกไว้ในบ้านของตัวของฉางเซิงนี่แหละนะครับแล้วก็สัญญงสัญญากันว่าเดี๋ยววันนึงเนี่ยถ้าต้นชาต้นนี้มันโตเมื่อไหร่นะจะได้ไปชวนไอ้พวกแก๊งนั้นอ่ะไอ้แก๊งกุยจงอ่ะมาดื่มน้ำชากันที่บ้านฉางเซิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คือวัฒนธรรมเริ่มต้นของการดื่มชานะครับเพราะว่าตัวการน้ำชาตรงเนี้ยตอนแรกมันก็จะเป็นของพวกเซียนพวกนี้นะครับพอพวกเซียนมันเริ่มใช้แล้วชาวบ้านมันเริ่มเห็นทุกคนชาวบ้านมันก็เลยทำการน้ำชาเรียนแบบของเซียนขึ้นมาแล้วก็เริ่มชงชากินกันนะครับจนกลายเป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายนะต้นแบบก็คือมาจากอีกานี่แหละนะครับกาของไอ้พวกเซียนสร้างบ้านนี่แหละนะครับทีนี้ทุกคนดูปัญหามันก็เริ่มเกิดเนาะมันไม่ใช่เริ่มเกิดมันเกิดอยู่แล้วนะครับก็คือตัวของเทวทูตแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะต้องคอยเก็บเกี่ยวพลังงานธาตุกันทุกคนมันก็จะตามหาขุดแร่นั้นนี่นะครับหาสิ่งที่มันได้พลังงานธาตุเยอะๆกันเนาะมันก็จะแบบมีการแย่งชิงกันเล็กน้อยนะครับโดยที่ตัวของกุยลี่เนี่ยมันจะซวยกว่าเพื่อนหน่อยเพราะมันอยู่ตรงกลางนะครับมันอยู่ตรงกลางฝั่งขวาล่างมันก็เจอเบเฮมอสใช่ไหมซ้ายบนมันก็เจอฉีนะครับเจนจี้นะครับไอ้ตรงฝั่งซ้ายล่างเนี่ยสังเกตว่ามันก็เจอแคซัมอีกซึ่งมันก็มีเทวทูตตัวอื่นอีกนะครับแล้วก็มีปีศาจถึงความมืดด้วยนะครับมันก็อยู่ตรงกลางมันก็โดนลุมอยู่เรื่อยนะครับตอนนั้นเนี่ยจงลี่มันก็ใช้คำว่าคือเขาก็ต้องการตามหาหินพิเศษนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนชั่วมาแย่งไปแล้วเอาไปทำสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมจงลี่เขาก็บอกว่าประมาณแบบนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วคืออย่างตัวของปูจินเองก็บอกในเควสว่าหัวหน้าของเขานะครับก็คือจี้เนี่ยอาจจะไม่ได้บ้าคลั่งหรืออะไรครับแต่จริงคือเขาทำไปเพื่อความอยู่รอดทำเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับก็ทุกคนก็พยายามที่จะแย่งชิงพลังงานธาตุกันนะถ้าใครเคยเล่นเควสฟอนเทนมาแล้วก็จะเข้าใจครับนิววิเลจอธิบายได้ค่อนข้างที่จะตรงตัวเพราะว่านิววิเลจเองเป็นวิชาร์ฟทุกคนและวัฒนธรรมของวิชาร์ฟก็คือพวกวิชาร์ฟเนี่ยมันก็จะฆ่ากันเองเพื่อดูดกินพลังงานของอีกฝ่ายหนึ่งนะมันเป็นวัฒนธรรมของเขาอยู่แล้วครับกินกันฆ่ากันแล้วก็ดูดเอาพลังงานมาเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วตัวของนิววิเลจเองเนี่ยเขาก็ได้อธิบายไว้ว่าช่วงท้ายเนี่ยหลังจากเกิด Second Impact อ่ะตัวของพวกพระจันทร์นะครับแล้วก็เทวทูตมันกืนกินกันเองนะครับมันก็คือพวกเนี้ยพยายามที่จะดูดกืนพลังงานธาตุระหว่างกันนั่นเองนะครับมันก็เลยเกิดเป็นสงครามขึ้นมานั่นแหละนะครับทีนี้เนี่ยมันสู้กันไปสู้กันมาฝั่งจงลี่เนี่ยก็สามารถเอาชนะตัวบีฮีมอธนะครับได้นั่นเองไอ้ฝั่งที่อยู่ทะเลนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือสูญเสียไปเยอะเหมือนกันนะอย่างเซียนปาวงเซียนปาวานอะไรอย่างงี้ก็คือสู้ไม่ได้แล้วก็ตายนะครับสุดท้ายเนี่ยจงลี่ก็เลยคาบหอกเจ็ดคาบหอกเจ็ดแล้วก็เสกนกคู่ขึ้นมานะครับเพื่อแบบเป็นเขาเรียกว่ากะเรียนคู่นะเทพกะเรียนคู่ไปจัดการนะครับแล้วก็แบบใช้การสับนะพุ่งลงใช้การสับพุ่งลงสุดท้ายแล้วทำให้ตัวของเบเฮมอธมันแพ้นะมันก็เลยเป็นที่มาของดาเมจเซียวแบบพุ่งลงด้วยหอกเจ็ดนะครับซึ่งกะเรียนคู่ตัวนั้นน่าจะเป็นสกายเบเซอร์กับไอตัวเจ้าภูผานกแดงอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับอาจจะเป็น2ตัวนั้นนะทีเนี้ยพอฝั่งของเบเฮมอธมันแพ้ละไอ้ฝั่งของจี้เนี่ยก็เริ่มร้อนรนทุกคนก็ดูแลแววแล้วได้จะสู้ไม่ได้นะครับจี้ก็เลยแบบทุ่มพลังสุดท้ายเลยทำแบบท่าไม้ตายนะครับท่าไม้ตายจี้ก็เลยทำน้ำท่วมครับทุกคนครับก็คือใช้การควบคุมท่าทั้งหมดที่เขามีเนี่ยทำให้น้ำท่วมเลยท่วมมาจากทั้งฝั่งด้านบนนะครับจนถึงด้านล่างอ่ะท่วมให้หมดเลยนะครับทีเนี้ยปัญหาก็คือเจอน้ำท่วมเข้าไปครับกุยจงตายกุยจงตายนะครับเรียกว่าโดนทำลายทั้งแถบนะครับอันเนี้ยเราก็จะเห็นฉากที่ตัวของพวกยักษ์นะครับมาผนึกม่านควันดำนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิญญาณของกุยจงนั่นเองเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นเทวทูตใช่ไหมทุกคนเวลามันตายเนี่ยพลังมันก็จะโดนปลดปล่อยออกมานะครับกุยจงอ่ะมันเป็นเทพแห่งฝุ่นทุกคนมันก็เลยกลายเป็นฝุ่นดำที่แบบโดนปลดปล่อยออกมานะครับจงลี่ก็ให้พวกเซียนอ่ะมาแบบผนึกไว้นั่นเองคือสังเกตง่ายๆถ้าเป็นพวก
ซีไลน์ตายนะครับจงลี่มันจะทำการผนึกนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นตัวของเบฮิมอธหรือว่าจี้เองนะครับก็จะโดนผนึกไว้เพราะว่าถ้าไม่ผนึกอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นแบบวิญญาณชั่วร้ายไปอีกหรือมันก็จะกลายเป็นปีศาจไปอีกนะครับทีเนี้ยพอโดนน้ำท่วมแล้วนะครับจงลี่ก็เลยต้องย้ายบ้านนะครับก็เลยต้องย้ายบ้านทุกคนพาชาวบ้านชาวเมืองนะครับอบพยพหนีนะหนีน้ำท่วมนะครับก็กลับมาอยู่ที่ซานหุยเหมือนเดิมนะครับก็กลับมาอยู่หลังซานหุยนะตรงนั้นมันจริงๆแล้วมันก็จะมีท่าเรืออยู่เดิมทีมันก็คือท่าเรือหลี่เช่นั่นแหละนะครับมันก็มีท่าเรืออยู่ก็ย้ายกลับมาหลบตรงซานหุยนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เหลือแค่โจลี่กับตัวกูบ้าแล้วนะเพราะว่ากุยจงก็คือตายไปละทีนี้เนี่ยตัวของเจ๊ปลาทองนะครับกับเจ๊งูขาวเนี่ยก็ทนไม่ไหวละทุกคนเพราะว่าพอทำน้ำท่วมอย่างเงี้ยชาวบ้านมนุษย์มันตายกันหมดครับแล้วก็แบบโอ้สะเทือนขวัญสะเทือนใจนะครับปุ๋ยจงก็ตายอีกนะครับก็เลยทนไม่ได้นะเจ๊งูขาวเนี่ยก็เลยไปรัดนะครับตัวของจี้เอาไว้นะครับไปรัดตัวจี้เอาไว้ไม่ยอมให้แบบหยุดอย่าทำน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยตัวของปลาทองเนี่ยเจ๊ปลาทองก็เลยทำการเสกหยกนะครับก็คือโยนหยกลงไปกลางแม่น้ำแล้วก็ใช้พลังทั้งหมดที่ตัวเองมีเลยนะครับเสกให้หยกมันขยายร่างทำให้มันกลายเป็นหยกใหญ่แล้วก็มาขวางทางแม่น้ำไว้นะครับก็ทำให้ตัวน้ำที่มันท่วมชาวบ้านเนี่ยลดระดับลงนะเป็นการกั้นน้ำนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วท่านดูจากตำแหน่งหยกนะทุกคนมันอยู่แทบจะส่วนบนของเฉิงหยูเลยนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วน้ำเนี่ยที่ตัวจี้ดึงมาเนี่ยอาจจะเอามาจากฟอนเทนเลยก็ได้นะมันอาจจะท่วมมาตั้งแต่ดินแดนทะเลสูงอะแล้วท่วมราบลงมานะครับส่วนหนีที่ชื่อหลิงหยวนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ชอบมนุษย์เท่าไหร่หรอกนะครับเพราะเขาบอกว่ามนุษย์มันชอบทำลายธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เขาน่าจะแอบรักนะครับเจ๊ปลาทองอยู่นะเป็นความรักระหว่างเซียนแต่เป็นแบบเพศเดียวกันนะครับแต่ว่าเนี่ยเจ๊ปลาทองอยากทำอะไรเขาก็สนับสนุนเต็มที่นะพอเจ๊ปลาทองอยากจะช่วยมนุษย์เขาก็เลยก็พาลูกน้องนะครับไปไล่โจมตีมนุษย์นะครับก็คือไล่ต้อนมนุษย์นี่แหละให้มาพวกมนุษย์เนี่ยเข้ามาซ่อนอยู่ในถ้ำนะครับทำให้พวกมนุษย์เนี่ยรอดพ้นจากน้ำท่วมนะครับรอดชีวิตไปได้นะครับเจ้าพวกมนุษย์พวกนี้ก็เลยนับถือนะครับเจ๊ปลาทองนะครับกับเจ๊งูขาวเนี่ยว่าเป็นเซียนนะครับผู้ปกป้องรักษาพวกเขานั่นเองนะครับแล้วก็มองว่าเจ้าตัวของส่วนหนีเนี่ยหรือเจ้าแมวเนี่ยเป็นปีศาจร้ายภูเขาเป็นปีศาจภูเขาที่คอยโจมตีมนุษย์อะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็คือตัวของฉังเซิงเนี่ยมันก็โดนจี้นะครับฟันขาดเป็นท่อนๆนะทุกคนนะโดนจี้ฟันขาดเป็นท่อนๆนะครับสูญเสียพลังไปเลยนะครับก็ในเนื้อเรื่องก็คือใช้คำว่าตายนะครับใช้คำว่าตายอ่ะโดนฆ่าตายนะครับตัวของเจ๊ปลาทองก็เหมือนกันทุกคนพอใช้พลังไปหมดแล้วก็สุดท้ายแล้วตัวเองก็คือไม่เหลือพลังจนจะสามารถมีชีวิตต่อไปได้ครับก็เลยจมน้ำตายไปอีกคนนึงครับพร้อมกับหยกนั่นเองนะทีนี้นะครับน้ำมันก็ลดระดับลงทุกคนมันก็เลยกลายเป็นแม่น้ำเยอะๆใหญ่ๆแบบนี้อย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้นะครับตรงบิฉุยเนี่ยนะครับทุกคนครับเดิมทีมันกลายเป็นมันเคยเป็นทุ่งมาก่อนนะแต่ตอนนี้มันก็กลายเป็นแบบหนองน้ำไปเลยนะครับตัวของจี้เนี่ยก็ได้ทีทุกคนได้ทีนะครับเพราะว่าฝั่งของพี่แก้วเรากำลังเพี้ยงพั้มพี่จี้เราก็เลยตามมาทุกคนตามมาแล้วก็ฟันไอ้ภูเขาเทียนเหมือนนะครับเทียนหึงเนี่ยกะว่าจะให้มันล้มทับใส่พวกชาวบ้านให้ตายให้หมดเลยนะครับเขาก็เลยฟันนะทุกคนนะทำให้ตัวภูเขาที่ตรงเป็นป้อมซันหุยตรงเดิมเนี่ยนะครับทุกคนครับคือภูเขาเทียนหึงเนี่ยล้มนะทุกคนนะล้มทับลงไปนะครับจะทับไปทางหมู่บ้านนะครับทางที่ชาวบ้านอยู่ทุกคนแต่ทีนี้เนี่ยทางฝั่งเซียนเขาก็มีพี่สกายเบเซอร์อยู่ทุกคนพี่สกายเบเซอร์เนี่ยก็เลยตัดสินใจครับถอดเขาเลยเพราะว่าเขาของเขาเนี่ยทำมาจากแร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในแต้แวดนะครับมันเป็นพลังที่แข็งแกร่งชนิดที่ว่าแม้แต่อาคอนอาจจะทำลายไม่ได้นะครับเขาก็ใช้เขาของเขาเนี่ยถอดออกมาแล้วก็เอาไปป้องกันภูเขาล้มทับใส่ชาวบ้านไว้ครับทุกคนครับก็คือเอาไปทำเป็นค้ำยันเลยนะทุกคนนะเอาไปทำเป็นเขายังไงอ่ะกำแพงอ่ะเหมือนเอาไม้ไปยันไว้อ่ะไม่ให้หินมันหล่นมาได้นะครับก็คือแบบเคยเห็นคนที่เขาแบบถมดินไหมถมดินแล้วเขาก็จะเอาหาลายไม้อะไรมาปักด้านข้างนะครับเพื่อไม่ให้ดินมันไหลไปอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นเขาก็แบบเอาเขาของสกายเบเซอร์ไปยันไว้นะครับสกายเบเซอร์มันก็เลือดไหล
เลือดไหลไปด้วยสู้ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันโดนหักเขาไปนะสุดท้ายสกายเบเซอร์มันตายนะครับทุกคนครับเออแต่ว่าชาวเมืองหลีเย่ที่ก็คือนับถือตัวนี้มากเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่แบบช่วยปกป้องสละชีวิตตัวเองปกป้องชาวบ้านเอาไว้นะครับพี่โจ๊กลี่เขาก็ไม่ไหวแล้วทุกคนโดนหนักขนาดนี้ทีเนี้ยเขาก็บังเอิญพลิกสถานการณ์ได้เพราะว่าพี่หลี่เราก็ไปเจอหัวใจมังกรนะครับก็ไปเจอหัวใจของจักรพรรดิมังกรที่หลับไหลอยู่นะครับในที่สุดนะครับเขาก็เลยทำการปลุกคืนชีพมันขึ้นมาครับทุกคนครับโดยการคับร่างกายให้กลายเป็นอึ่งอ่างเทพขึ้นมาทีเนี้ยพอพี่หลี่เรามีจักรพรรดิมังกรธาตุหินช่วยนะครับเขาก็เลยสามารถเอาชนะเทวทูตที่อยู่รอบๆทุกตนได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นยุคลูกโลดของจงลี่แล้วครับพอแบบกองทัพเขาแข็งแกร่งทีเนี้ยเขาก็ใช้ดาบเจดที่ตอนแรกอ่ะเขาคับไว้จะเอาไว้ให้กุ่ยจงเนี่ยแต่ว่ายังไม่ทันได้ให้กุ่ยจงตายไปซะก่อนเนี่ยเขาก็เอาดาบเจดเนี่ยไปไล่ฟันเลยครับทุกคนครับไอ้พวกเทวทูตตนอื่นจนตายหมดนะครับรวมทั้งจี้ด้วยนะจี้นี่คือหนีกลับบ้านไม่ทันนะครับจี้นี่ต้องไปตายที่หมู่บ้านสิงยี่นะบอกเลยว่าหนีกลับบ้านไม่ทันเลยครับเจอพี่จงเราจัดการเรียบนะทีเนี้ยแต่ว่าผลจากการต่อสู้ครับดินแดนมันก็ปนเปื้อนทุกคนมันปนเปื้อนไปด้วยไออสูรไอมารเพราะว่ามันตายกันไปเยอะนะครับแล้วก็โดนน้ำท่วมกระแสเลไลอะไรก็ผิดปกติไปหมดนะครับเพราะว่ามันมีการใช้กระแสเลไลแบบมั่วซั่วมากนะพี่กูบ้าของเรานะครับก็เลยเสียสละตัวเองทุกคนปลดปล่อยพลังกระแสเลไลในตัวเองครับเข้าซ่อมแซมดินแดนพื้นที่นั่นเองครับก็เลยเป็นที่มาทำให้พี่กูบ้าเราสูญเสียความทรงจำไปจนหมดนะครับเพราะว่าเขาปล่อยพลังนิวมาในตัวเขาจนหมดเกลี้ยงเลยนั่นเองนะเท่ากับว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็เลยเหลือพี่หลี่เราอยู่คนเดียวนั่นเองครับพี่หลี่เราก็เลยได้ปกครองดินแดนแถบนี้แล้วก็ได้ขึ้นเป็นอาคอนนั่นเองครับเหตุการณ์ก็เข้าสู่ความสงบสุขและความรุ่งเรืองนะชาวบ้านก็เลยได้กลับมาอยู่อาศัยแล้วก็เริ่มกลับไปทำเหมืองที่คาสัมใหม่อีกหนึ่งรอบครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่เป็นช่วงรุ่งโรจน์ของเหล่าเซียนนะครับเพราะว่าพวกเซียนฝั่งพี่หลี่เนี่ยที่สามารถรอดชีวิตมาได้นะครับก็สามารถใช้ชีวิตได้แบบสุขสบายนะแล้วก็ได้รับการเคารพนับถือจากชาวบ้านด้วยนะครับในฐานะเทพนะครับตัดกลับมานะครับที่ฝั่งของพี่จี้นะครับตัวของเจ๊ปลาทองเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ตายทุกคนมันไม่ได้ตายแต่ว่ามันปลดปล่อยพลังมันจนหมดครับทำให้ตัววิญญาณของมันเนี่ยที่ยังเหลือคงค้างเนี่ยโดนผนึกอยู่ใต้ตัวหยกยักษ์นั่นเองครับโดนผนึกอยู่ใต้หยกยักษ์แต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นตายนะมันยังมีชีวิตอยู่นะครับยังมีความทรงจำหลงเหลืออยู่นะครับก็คือมีวิญญาณเหลืออยู่นั่นแหละฝั่งของฉังซึงนะครับฉังเซิงเนี่ยโดนฟันเป็นท่อนๆนะครับในเนื้อเรื่องบอกว่าตายไปแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือไอ้พวกหนุ่มนะครับตาแดงนะครับอันนี้คือจริงๆแล้วในเนื้อเรื่องเขาบอกว่าคนผิวขาวตาแดงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้หมายถึงหมอไผ่นะทุกคนนะหมอไผ่เนี่ยเพิ่งมารับช่วงต่อในช่วงสุดท้ายนี่เองนะครับแต่อาจจะหมายถึงปรมาจารย์ของหมอไผ่นะเพราะว่าถ้าเราไปย้อนดูในเรื่องหมอไผ่เนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่ทำพันธสัญญากับฉังเซิงอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนผิวขาวแล้วมีตาสีแดงเหมือนกันเลยนะครับก็อาจจะเป็นคนตระกูลเดียวกันหรืออาจจะเป็นสายเลือดพิเศษอะไรบางอย่างก็ได้นะครับที่สามารถทำพันธสัญญากับฉังเซิงได้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนผิวขาวตาแดงเหมือนกันหมดนะครับก็ฉังเซิงนะด้วยความที่โดนฟันนะครับเละก็ใกล้จะตายครับสูญเสียพลังไปจนหมดแล้วเนี่ยก็บังเอิญว่าได้เจอกับมนุษย์นี่แหละนะครับทุกคนครับที่ต้องการเจอกับเซียนโอสดนะครับก็เลยได้ทำพันธสัญญากันนะครับโดยการแลกชีวิตนะทำให้ฉังเซิงก็ยังสามารถต่ออายุไขตัวเองนะครับด้วยการดูดกลืนพลังชีวิตของมนุษย์นี่แหละนะครับง่ายๆเลยใช้พลังงูหยกอะไรของเขาสักอย่างนะลมปานงูหยกอะไรสักอย่างในการแบบผูกวิญญาณตัวเองเข้ากับมนุษย์แล้วก็ใช้พลังนิวมาจากวิญญาณมนุษย์นะครับในการเลี้ยงชีพตัวเองให้ไม่ต้องตายได้นั่นเองนะครับก็ทำให้ฉังเซิงก็รอดชีวิตมาได้นะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยพอจนถึงยุคของหมอไผ่ใช่ไหมก็หมอไผ่ก็พาย้ายไปอยู่ที่เมืองหลีเย่นะครับตัวของน้องแมวนะครับเจ๊แมวเนี่ยก็ด้วยความที่โดนทราหน้าว่าเป็นปีศาจภูเขานะครับแล้วเจ๊ก็ไม่ได้ชอบมนุษย์ด้วยนะครับก็เลยเอาแต่หลบอยู่ในภูเขาหากินอยู่ในภูเขานะไปวันๆนั่นเองนะครับทีเนี้ยความชิบหายนะครับมันก็ยังไม่จบสิ้นทุกคนเพราะว่าพอมนุษย์มันกลับไปทำเหมืองในคาซัมเนี่ย
มันก็เลยทำให้กระแสเลไลเริ่มผิดปกติอีกนะครับมันก็เลยทำให้ตัวของอาซาเดเฮะมันได้รับความเจ็บปวดเพราะว่ามันเป็นมันราชันมังกรนี่ทุกคนตัวของมันอ่ะเชื่อมต่อกับกระแสเลไลโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่กระแสเลไลได้รับบาดเจ็บตัวมันก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยทุกคนเวลาคนขุดเหมืองทำแร่ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวของอาซาเดเฮะมันก็ทรมานครับจนสุดท้ายเนี่ยมันก็สติหลุดอาซาเดเฮะมันก็กลายเป็นบ้านะครับก็เข้าโจมตีชาวบ้านแล้วก็เข้าไปถล่มเหมืองที่ชาซัมนะเข้าไปถล่มเหมืองชาซัมทีนี้เนี่ยไอ้พวกเซียนก็เลยต้องมาช่วยกันปราบอาซาเดเฮะอีกครับก็สุดท้ายเนี่ยอาซาเดเฮะก็โดนต้อนนะครับต้อนออกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงที่ภูเขา5นิ้วนี่แหละภูเขาเซียนนะครับแล้วก็โดนผนึกอยู่ที่นั่นนะสุดท้ายเขาก็เลยช่วยกันผนึกอาซาเดเฮะไว้ได้นะครับถ้าเราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีหางโผล่ขึ้นมาอันนี้มันไม่ใช่ต้นไม้นะแต่มันคือหางของอาซาเดเฮะนะครับที่โดนฝังอยู่ที่นี่นั่นเองนะครับเหตุการณ์นี้ก็ถูกเรียกว่าเหตุการณ์ดราก้อนฟอลนะครับหรือว่าความตายของมังกรนั่นเองนะครับก็เป็นการต่อสู้ที่ยาวนานมากนะกว่าที่จะจัดการกับอาซาเดเฮะได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวของลีเย่นะครับก็กลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งนะก็จนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์500ปีอะไรขึ้นมานะครับแล้วก็ข้ามมาจนถึงปัจจุบันเนาะเราจะคลิปข้ามช่วง500ปีไปเลยนะครับ500ปีเดี๋ยวค่อยแบบถ้าเขาเปิดเผยในเรื่องเดี๋ยวเราค่อยมาเล่ากันใหม่อ่ะทีเนี้ยพอมันมาถึงช่วงปัจจุบันทุกคนอีตัวหลิงหยวนเนี่ยมันก็คิดถึงเมียคิดถึงเจ๊ปาทองแม่ไม่ได้เจอเจ๊ปาทองมานานแล้วทนไม่ไหวนะครับครั่นเนื้อครั่นตัวเหลือเกินนะครับเขาก็เลยด้วยความที่เกลียดมนุษย์เป็นทุนนะครับเขาก็เลยแบบใช้ตัวหยกเนี่ยในการควบคุมกระแสเลไลในดินแดนของเฉิงหยูเนี่ยนะครับทุกคนครับเพื่อให้พลังงานธาตุเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนช่วงก่อนช่วงดึกดำบรรพ์ทุกคนบางทีถ้าพลังงานธาตุมันแบบฟื้นฟูขึ้นมาเขาก็คิดว่าบางทีตัวของเจ๊ปลาทองก็อาจจะแบบฟื้นชีวิตขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยพยายามที่จะทำให้พลังงานธาตุนะครับกลับมาเป็นกระแสแบบเดิมนะครับในช่วงดึกดำบรรพ์นะแต่ด้วยความที่มันเป็นพิษต่อมนุษย์นะครับทำเป็นพิษต่อแบบต้นไม้ใบหญ้าด้วยนะครับทำให้ตัวของต้นชาที่ปลูกในหมู่บ้านชาเนี่ยรสชาติมันเปลี่ยนทุกคนมันไม่สามารถเอาไปขายใครกินได้นะครับแล้วความโชคดีก็คือนักเดินทางก็ได้เดินทางมาที่หมู่บ้านชาพอดีนะครับแล้วก็เจ๊ปาทองเนี่ยก็เลยสัมผัสได้เพราะว่าตัวนักเดินทางเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องขยายเสียงนะครับเครื่องขยายสัญญาณที่มันสามารถขยายสัญญาณนะครับกระแสธาตุได้ทำให้ตัวนักเดินทางสามารถสัมผัสถึงพลังวิญญาณของฟูจินได้นะครับฟูจินก็เลยวาร์ปนักเดินทางเข้ามาใต้ผนึกหยกนั่นเองนะครับเพื่อที่จะขอให้นักเดินทางเนี่ยไปช่วยหน่อยนะครับสุดท้ายเนี่ยนักเดินทางก็เลยได้พานะครับฟูจินกับหลิงหยวนนั้นมาเจอกันครับว่าฟูจินเนี่ยเขายังไม่ตายนะเขายังมีชีวิตอยู่นะหลิงหยวนนะครับหยุดทำเรื่องบ้าๆของเจ้าซะนะสุดท้ายหลิงหยวนก็เลยยกเลิกภารกิจนะครับแล้วก็ตัวของฟูจินเนี่ยก็ได้ใช้พลังวิญญาณที่รวบรวมมาได้ในช่วงการเดินทางกับนักเดินทางเนี่ยแก้ไขกระแสเลไลในดินแดนเฉิงหยูให้กลับมาเป็นปกติจนหมดนะครับแต่ว่าตัวเจ๊ก็ต้องสูญเสียพลังงานธาตุไปอีกหนึ่งรอบนะครับทำให้เจ๊ก็ต้องกลับไปอยู่ในผนึกใต้หยกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยตัวของลิงหยวนมันรู้แล้วว่าเจ๊มันอยู่ที่นี่ครับลิงหยวนมันก็เข้าไปเยี่ยมหาเจ๊ได้แล้วเนาะเรื่องราวก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับทิ้งท้ายเควสนะครับตัวของน้องแมวเนี่ยก็ได้ตั้งคำถามกับนักเดินทางว่าสุดท้ายแล้วพวกมนุษย์เนี่ยจะยกอาวุธขึ้นมาสู้กับสวรรค์หรือเปล่านั่นเองนะครับก็คำถามก็จะแบบอ้อมๆหน่อยแต่ความหมายก็คือตรงตัวนะไม่ว่าเราจะตอบอะไรไปก็สุดท้ายมันก็คงจะใช่แหละนะครับสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็คงจะต้องสู้กับสวรรค์นะครับและสิ่งที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอีกอันนึงของเควสนี้ก็คือเจ้าหนูเหมานะครับหนูเหมาชอบประจนภัยเพราะมีพี่สาวคนหนึ่งทุกคนที่ชอบประจนภัยเหมือนกันนะครับและพี่สาวของเขาเนี่ยจะมีคำพูดติดปากว่านี่แหละคือลูบิคอนของฉันนะครับซึ่งมันเป็นคำพูดที่มาจากหนังสือการเดินทางของอลิสนั่นแหละนะครับใกล้ๆกับว่าเป็นคนที่ชอบชื่นชอบอลิสมากๆซึ่งเราจะรู้จักคนคนหนึ่งที่ชื่นชอบอลิสมากๆก็คือชิดงนั่นเองถ้าทุกคนจำได้ชิดงในเควสชาซัมนะครับชิดงเนี่ยเดิมทีเป็นคนที่มาจากหมู่บ้านทำเหมืองอยู่ทางฝั่งขวาของลีเย่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านชานะครับเพราะว่าทำเหมืองต่อไม่ได้ก็เลยย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านชาทีเนี้ยชิดงเนี่ยก็อยากเป็นนักผจญภัยก็
ก็ทำงานเป็นคนทำแผนที่นะครับที่เฉิงอยู่แต่ว่าสุดท้ายโปรเจกต์มันล่มนะครับพอมันโปรเจกต์มันล่มเนี่ยเขาก็เลยฝังใจนะครับไม่ค่อยไว้ใจพวกภาคสนามเท่าไหร่ทำให้น้องเนี่ยก็จะมีความแบบความออกภาคสนามแบบไม่ห่วงความปลอดภัยอะไรเงี้ยสุดโต่งเกินไปนะครับจนสุดท้ายเนี่ยตัวของชิดงก็เลยโดนความมืดกลืนหายไปในคาซัมใช่ไหมต่างจากเนื้อเรื่องนะครับซึ่งเราคิดว่าจริงๆแล้วชิดงเนี่ยอาจจะเป็นพี่สาวของเหมานั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ